ขอโอกาสครับแล้วก็อย่างผมเรื่องที่มันเกิดเรื่องมันเกิดในอดีตขึ้นมาเงี้ยผมว่ามันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเงี้ยใจมันก็ยังวกกลับไปวกกลับไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหลงครับแต่ก็ยังก็รู้ตัวทันครับรู้ว่ามันเป็นอดีตต้องคอยโยนิโสตัวเองอยู่ไม่ต้องรู้ตัวทันรู้ตัวทันอย่างเดียวรู้ตัวทันพอมันสติรู้ตัวทันพอมันคิดปรุงแต่งไปในอดีตแล้วก็รู้ตัวทันรู้ตัวทันไปเรื่อยๆมันความหลงก็จะน้อยลงเราอย่าไปหงุดหงิดกับความหลงนะต่อไปเราไปหงุดหงิดกับความหลงเนี่ยมันจะเพิ่มอารมณ์แล้วเราก็จะไปกดมันจนจิตดำปีเลยเราไม่มีทางที่จะสะกดมันทีเดียวอยู่ได้หรอกเราต้องค่อยๆรู้ตัวทันมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสั้นลงเองน้อยลงเองคือแรกๆอาจจะรู้สึกคือแรกๆอาจจะรู้สึกโกรธตัวเองหรือไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันอันนี้นะก็ค่ะแย่เลยค่ะที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันไปคิดอีกแล้วไปหลงอีกแล้วอย่างเงี้ยพอมีอยู่ครั้งนึงก็คือมาฟังธรรมหลวงตาอีกแหละว่าก็ปล่อยมันไปสิพอปล่อยมันไปมันก็โล่งเลยค่ะแล้วเราก็ช่างมันเราก็เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็ถูกต้องก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาหลงอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใครจะเกิดมารู้ก่อนหลงล่ะมันก็ต้องหลงก่อนแล้วรู้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ฝึกไปฝึกให้สติให้มันมากให้มันฝึกมันหลงแล้วไปรู้ตัวมากขึ้นหลงแล้วรู้ตัวหลงแล้วรู้ตัวทันหลงรู้ตัวทันทีนี้พอมันรู้ตัวทันบ่อยๆความหลงมันก็น้อยลงสั้นลงหลงน้อยลงสั้นลงไปเรื่อยๆเห็นว่าความหลงเป็นเรื่องธรรมดาใครจะไปเป็นเกิดขึ้นมาเป็นอรหันต์เลยแล้วโดยที่ไม่หลงก่อนไม่มีหรอกมันต้องหลงก่อนแล้วรู้เท่าทันหลงก่อนรู้เท่าทันหลงก่อนรู้เท่าทันพอเราคิดอย่างนี้ก็หลงเรื่องปกติอรหันต์ทุกองค์ก็ต้องหลงมาก่อนแล้วมารู้ที่หลังแม้แต่พุทธเจ้าองค์พระศาสดาเองก็หลงมาก่อนแล้วมารู้ที่หลังจึงตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าหน้าที่เรามีสติอย่างเดียวมีสติที่จะรู้เท่าทันอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ไปโกรธโมโหจิตที่หลงแต่ตอนเอาพูดมาตอนที่หลวงตาบอกว่าต้องมันจะทุกข์ก็ช่างมันสุขก็ช่างมันแต่เราทำใจอยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่มันสุขมันทุกข์เราต้องเข้ามาหาผู้รู้สุขผู้รู้ทุกข์มันคิดถึงตอนปรุงแต่งว่ายังไงเราจะไปทำใจกับสุขทุกข์ชั้นเดียวนะมันจะกลายเป็นไปทำใจเฉยกับไปทำอุเบกขากับสุขทุกข์เราต้องมีความไปรู้สัมผัสความรู้สึกเป็นสุขสัมผัสความรู้สึกเป็นทุกข์เราจะต้องรู้ว่าเราตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยความสุขมันคิดติดต่อปรุงแต่งไว้ยังไงขณะจิตที่ตัวเราไปรู้ความทุกข์ความไม่สบายใจตัวเราคิดตัวเราผู้รู้เนี่ยคิดติดต่อปรุงแต่งอย่างไรเราต้องรู้ตรงที่ผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มันเป็นวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์มันทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมันเลยทั้งรู้ทั้งคิดตึกตองทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งตึกตองทั้งรู้ทั้งถูกใจไม่ถูกใจงั้นเราก็เห็นมันเห็นตรงผู้รู้นี่แหละที่มันคิดตึกตองถูกใจไม่ถูกใจอาการของสุขเวทนาทุกเวทนาแต่รู้ตรงที่มันคิดตึกตองคิดตึกตองว่าผมเป็นมีเวทนาพอใจไม่พอใจเราก็จะรู้อีกไอ้วิญญาณขันธ์ตัวต่อไปมันก็จะรู้ความพอใจไม่พอใจแล้วมารู้ผมมีความพอใจไม่พอใจมันก็จะคิดติดต่ออีกคิดติดต่อแบบนี้มันจะคิดติดต่อไปไม่หยุดเนี่ยจนกว่าเราจะตายแต่ถ้าตายแล้วเนี่ยเรายังเป็นคนหลงไปคิดติดต่อหลงไปเป็นคนคิดปรุงแต่งเองเนี่ยเราตายแล้วเราต้องไปเกิดอยู่ในร่างอื่นๆตามบุญหรือบาปแล้วเราก็จะหลงไปคิดติดต่อปรุงแต่งอีกเราตัวเราจะหลงไปคิดอีกหลงไปคิดติดต่ออย่างนั้นจนกว่าชาติหนึ่งชาติใดเนี่ยเราเริ่มรู้จิตที่มันคิดติดต้องปรุงแต่งแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้คิดติดต้องปรุงแต่งคือเป็นวิสังขารวิสังขารคือคิดคือปรุงแต่งไม่ได้คิดติดต้องปรุงแต่งไม่ได้วิสังขารหรือว่าเป็นอสังขตธาตุคือเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันหรือมันเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งหรือไม่มีใครปรุงแต่งมันได้คุณสมบัติของมันเนี่ยมันมีความรู้แต่คุณสมบัติมันเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างเปล่าของธรรมชาติหรือจักรวาลแต่ความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลเนี่ยมันไม่มีความรู้
ต่ใจที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยที่เป็นอสังขตธาตุเนี่ยมันมีความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตไม่มีแสงไม่มีสีอะไรหรอกไม่มีกิริยาการใดๆแต่มันมีความรู้อยู่มันแตกต่างกับความว่างจักรวาลตรงที่แค่ที่ว่าความว่างของใจเนี่ยมันความว่างของธาตุรู้เนี่ยมันมีความรู้แต่ความว่างจักรวาลไม่มีความรู้ถ้าเราไปถึงใจหรือธาตุรู้ที่เป็นความว่างที่มีความปรุงแต่งเนี่ยอันเนี้ยมันก็ตายแล้วมันก็จะไม่มันไม่มีที่ไปเพราะว่าโลกทั้ง3เนี่ยมันต้องไปจากหลงไปหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งมันถึงจะมีที่ไปแต่ถ้าเราเนี่ยไม่หลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งแล้วมันเลยไม่มีที่ไปอย่างสมมุติว่าผมผัดอาหารอย่างเงี้ยครับน้ำมันกระเด็นดับไฟมาดึงน้ำมันมันกระเด็นมาโดนแขนเงี้ยคือมันปุ๊บมามันก็รู้สึกว่าร้อนละเขาก็บอกรู้คือแล้วรับรู้ว่ามันร้อนแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยมันถูกไหมครับพ่อตาไม่ใช่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมันยังไม่เป็นความจริงน้ำมันมันมาโดนแขนปฏิบัติไม่ถูกน้ำมันมาโดนแขนแล้วเราต้องเห็นในผู้รู้อ่ะผู้รู้ว่าน้ำมันมาโดนแขนมันร้อนไอ้น้ำมันโดนแขนเราก็ไปหาอะไรมาทาไอ้ส่วนใจที่ไปรู้มันร้อนเนี่ยเราไม่ต้องบอกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อันนี้ผิดเราต้องเห็นใจของเราเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยไอ้ไอ้วิญญาณขันธ์ผู้รู้เนี่ยที่มันไปรู้ความร้อนเนี่ยที่มาโดนผิวที่เกิดที่ผิวหนังน้ำมันมาโดนแขนเนี่ยไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยมันไปรู้แล้วมันคิดติดตองว่ายังไงจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยมันคิดติดตองปรุงแต่งว่ายังไงต่ออาการความร้อนที่ผิวหนังที่น้ำมันมาโดนแขนเนี่ยมันคิดติดตองปรุงแต่งกันยังไงมันจะคิดตลอดเนี่ยตอนที่เราลุกไปเอาหายามาทามันก็ยังคิดติดตองตลอดเวลาเราก็เห็นตรงไอ้ผู้รู้ที่คิดติดตองตลอดเวลาไม่ใช่เราไปต้องไปบอกว่าเราตัวเราไม่เรานี่ไอ้ตัวผู้ร้อนไม่ใช่ตัวเรามันไปไม่ได้หรอกมันเป็นไม่เป็นความจริงปฏิบัติผิดแม้แต่เราตอนที่เราเดินไปเอายามาทาเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่ามันคิดติดตองปรุงแต่งอยู่อะไรเราก็เห็นมันแล้วเราก็สักแต่ว่าเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดติดตองปรุงแต่งตลอดเวลาไม่เลิกลาหรอกมันทั้งวันทั้งคืนจนกว่าเราจะตายมันคิดตลอดมันรู้อะไรมันก็คิดติดตองปรุงแต่งตลอดเราก็เห็นมันยังคิดอะไรในใจตลอดพูดในใจเหมือนบ่นอยู่คนเดียวตลอดทั้งวันทั้งคืนอันเนี้ยเราไปดับมันไม่ได้นะถ้าเราไม่มีสติหลงไปเนี่ยมันดับเราดับความหลงได้คือรู้ตัวทันความหลงจะดับไปแต่ในกรณีที่เรามีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราไม่หลงเนี่ยมันจะวิญญาณขันธ์ไปรู้อะไรมันก็จะภาควิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันเป็นขันธ์5เนี่ยเราดับไม่ได้เราจะดับไม่ให้มันพูดอยู่ในใจคิดได้ตามปรุงแต่งในใจเราทำไม่ได้เราดับวิญญาณขันธ์ไม่ได้แต่ระดับวิญญาณขันธ์ตายเลยอย่างที่หลวงตาบอกเมื่อกี้เนี่ยและคิดว่าจะไปปฏิบัติยังไงคือว่าอย่างในเคสของน้ำมันมันโดนแขนแต่ก่อนก็คือแบบต้องบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราคือรู้แล้วมันร้อนแล้วไม่ใช่ตัวเราแต่หลวงตาบอกว่าให้ดูว่าพอมันโดนแล้วอาการที่ใจมันคิดว่ายังไงร้อนมันจะหายร้อนไหมอะไรมันยุกยิกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหลวงตาอย่างนี้ถึงให้ดูที่ว่ามันปรุงแต่งต่อไปเงี้ยดูมันก็จะมีตัวอื่นแล้วก็อาจจะมีคนพูดอ่านออเดอร์มาอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอันว่าอ่านออเดอร์มาแล้วก็รับฟังแล้วก็ใจเราคิดอะไรต่อครับอาจจะพูดแรงๆมาอย่างเงี้ยแล้วดูใจเรามันคิดอะไรต่อไปอย่างนี้ถูกไหมครับเออเถอะต้องเราไปดับมันไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราไม่สติไม่ขาดนะเราสติไม่ขาดเราจะรู้ใจเราคิดอะไรตลอดเวลาตรงเนี้ยไอ้ที่ใจเราคิดตลอดเวลามันคือจิตหรือวิญญาณขันธ์อันนี้ระดับไม่ได้มันจะพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อเรารู้อะไรมันจะพูดอยู่ตลอดเวลาในใจเราเออมันคิดติดตามปรุงแต่งตลอดเวลาเราดับมันไม่ได้เราดับไม่ได้แต่ถ้าเราหลงเนี่ยเรารู้ตัวทันมันดับไปได้กรณีที่เราสติขาดนะเราหลงคิดปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยเราตัวเราไปหลงคิดปรุงแต่งอันนี้เรารู้ตัวทันมันดับได้มันรู้ตัวทันมันก็จะหายไปได้
เดี๋ยวเราก็จะหลงใหม่พอรู้ทันปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บก็จะหลงเอาตัวเราไปคิดปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่เรารู้สึกตัวอีกความหลงก็จะดับไปเดี๋ยวเราก็จะหลงใหม่อีกพอเรามีสติรู้เท่าทันความหลงก็จะดับไปเดี๋ยวก็เสี้ยววินาทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะมันจะหลงปรุงแต่งทันทีเลยเรื่องปกติที่จะต้องฝึกฝนมันก็จะหลงทันทีเราก็ฝึกให้มันฝึกบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวจะไอ้ความหลงมันจะน้อยลงสั้นลงน้อยลงสั้นลงหลงที่หลงเอาตัวเราไปคิดตึกตองปรุงแต่งหลงเอาตัวเราไปมีอารมณ์มันก็จะน้อยลงสั้นลงไปเรื่อยๆหมดแล้วเหรอคำถามอะไม่เข้าใจหมดแล้วชัดเจนกระจ่างท่านหนูก็คิดว่าเข้าใจหางตาเพียงแต่ว่ายังมีตัวเราเข้าไปจับจ้องดูแต่ที่เราสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวเราที่เข้าไปจับจ้องดูเนี่ยไอ้ตัวนั้นคือตัวปรุงแต่งตัวยังหลงอยู่หลงกับตัวเราเข้าไปจับจ้องดูปรุงแต่งอันนี้เราก็รู้เท่าทันเนี่ยก็รู้สึกว่าหลงไปรู้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตารู้เร็วขึ้นแล้วก็หนูก็พยายามที่จะไม่ยึดเหมือนกับว่าที่หลวงตาเคยสอนตลอดว่าอย่าไปเสวยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าพอรู้บางทีคิดเรื่องทางโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ามันมีแต่ปรุงแต่งทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราตั้งใจคิดค่ะโดยเรารู้ตัวอยู่มันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทางโลกเราต้องคิดต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยทางโลกอ่ะค่ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่หลงค่ะแล้วทีนี้ในทางโลกเนี่ยค่ะหลวงตาบางทีแบบเรื่องงานนะคะบางทีเราแบบว่าเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้มันเหมือนกับว่ากำลังคุยเรื่องงานนี่แหละแต่ว่าแบบเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องรู้ตัวขึ้นมามันก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเนี่ยพอหลงแล้วพอมันหลงแล้วก็รู้ตัวขึ้นมามันก็รู้ตัวขึ้นมาเราจะไปห้ามไม่ได้จะไปบังคับไปเราไม่หลงไม่ได้มันก็หลงแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหนูก็ฟังธรรมหลวงตาเนี่ยหนูก็คิดว่ามันเป็นแบบว่านิสัยสันดานเราใช่ใช่มันจะเปลี่ยนไม่ได้มันดีขึ้นหลายแล้วค่ะมันดีขึ้นมากหลายแล้วค่ะหนูก็คิดว่าเออมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดไปกดข่มมันก็เหมือนเหมือนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถูกค่ะจ๋าเนี่ยเดี๋ยวนี้ผ่องใสขึ้นเยอะกว่าเมื่อมาหาเราก่อนมากเลยเดือนที่ดีขึ้นมากผ่องใสขึ้นมากเพียรในต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างที่คุยวันนี้อย่าละความเพียรในการรู้เห็นละไปวางเพราะว่าดีมากเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเยอะไหมน้องหัวเราะแสดงว่าเยอะนะเยอะเหรอเปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างที่ยกตัวอย่างหลวงตาเมื่อกี้อะค่ะที่แบบเวลาประชุมกันแล้วเราเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเราก็ต้องดูที่เราเป็นผู้รู้อารมณ์โกรธนั้นรู้แล้วก็มันคิดถึงตอนพวกแต่งอะไรค่ะมันก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรไม่รู้คิดอะไรไม่ใช่ดั่งใจมันคือมันคิดอะไรดั่งใจคิดถึงตอนว่ายังไงค่ะไอ้ผู้ที่ไปรู้อารมณ์โกรธมันคิดถึงตอนพวกแต่งอะไรเราก็ดูตรงนั้นไปดูตรงผู้รู้ดูตรงจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยที่มันคิดต่อมันก็จะต่อทั้งรู้ทั้งคิดเวทนาสัญญาสังขารมันก็ต่อกันไปใช่ใช่พอเรามาดูตรงผู้รู้เนี่ยอารมณ์โกรธที่ถูกรู้เนี่ยมันก็หมดความหมายต่อใจไปเพราะว่าเรามาดูตรงไอ้ผู้รู้ซะแล้วว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดติดต่อปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับอารมณ์โกรธนั้นหรือคนที่มาทำให้โกรธแล้วพอเราดูที่ใจแล้วเนี่ยหรือจิตวิญญาณที่มันคิดติดต่อปรุงแต่งแล้วเนี่ยตัวอารมณ์โกรธหรือคนที่มันทำให้โกรธเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่าสนใจใช่ค่ะเราจะมาสนใจดูแต่ตัวเรารู้อะไรมาดูแต่สนใจแต่ใจหรือจิตหรือวิญญาณหรือในใจเราที่มันคิดติดต่อปรุงแต่งไงต่อคนที่มันทำให้เราโกรธหรืออารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าหนูก็ไม่ได้สนใจกับคนที่แบบเหมือนกับว่ามีอารมณ์ร่วมกับเราแต่ก็ดูที่ตัวเราเองดูที่ตัวเราคิดดูที่ใจเราเนี่ยค่ะดูที่ใจเราคิดติดต่อปรุงแต่งอะไรค่ะแล้วก็พอถ้าเรารู้อย่างเนี้ยโดยที่เราไม่หลงไปเอาตัวเราไปคิดเรารู้ว่าในใจเนี่ยมันคิดถึงตอนปรุงแต่งอะไรโดยที่เราไม่หลงเอาตัวเราเนี่ยไปคิดถึงตอนปรุงแต่ง
จมันก็จะว่างเปล่าเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นมหาจักรวาลเดิมเป็นมหาสุญญตาแต่ถ้าเราเนี่ยหลงเอาตัวเราไปคิดติดต่อปรุงแต่งเราจะไม่พบกับธาตุรู้หรือธาตุว่างหรือนิพพานธาตุหรือไอ้สุญญตาหรือมหาสุญญตาเราจะไม่พบหลวงตาครับบางทีเนี่ยมันเหมือนมันมีความคิดแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องความคิดนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนหลวงตาฟังหลวงตาอยู่เนี่ยหนูก็คิดตามไปและในความคิดที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันก็มีเหมือนคิดมาแต่มันไม่รู้เรื่องค่ะมันคือเราก็ไม่ได้จับไปเราก็แค่ดูเฉยๆแต่หนูก็ไม่ได้เอามันมาเป็นอารมณ์ค่ะแต่เราสังเกตได้ดีเนี่ยอาจารย์สังเกตอย่าไปสังเกตตัวที่อย่าไปสังเกตตัวที่ตัวความคิดเวลาเราไปรู้ความคิดเนี่ยไอ้ตัวเราภายในไอ้ตัวที่เราไปรู้ความคิดแต่ตัวนั้นมันภาคมันก็ติดต่อมันก็ภาคอยู่ก็เป็นตัวเราไปรู้ความคิดเพราะถ้าตัวเราไปรู้ความคิดถ้าเราสังเกตดีๆไอ้ตัวเราที่ไปรู้ความคิดเนี่ยมันจะภาคได้มันจะพูดจะวิเคราะห์วิจารณ์ได้ตอนที่มันรู้ความคิดเนี่ยตัวมันก็วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันภาคได้ไม่ใช่ไม่ถูกไม่มีคำว่าไม่ถูกมีแต่เห็นมันไม่ใช่ว่ามีไม่ถูกนะถ้าบอกว่าไม่ถูกผิดปุ๊บมันจะกดตายเราต้องเห็นมันเห็นตรงที่ตัวเราเนี่ยไปรู้แล้วมันก็แม้แต่เราไปรู้ความคิดแล้วตัวเราไปรู้ความคิดตัวเราเนี่ยก็ภาควิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเราก็รู้ที่ตัวเราเนี่ยที่มันภาคไอ้ตัวเราที่ไปรู้ความคิดที่มันภาคได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้นี่คือมันเป็นวิญญาณขันธ์เป็นขันธ์5วิญญาณขันธ์ขันธ์5เนี่ยไปรู้ความคิดพอไปรู้ความคิดมันก็ส่งต่อเวทนาคือมันถูกใจไม่ถูกใจต่อไอ้ความคิดเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นแล้วมันก็ส่งต่อสัญญาสังขารตัวมันก็คิดอีกมันทั้งรู้ทั้งคิดมันตอนที่มันไปรู้ความคิดแต่ตัวมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดอีกคิดติดต่อจุกมันจะซ้อนไปอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะตายไม่ใช่ว่าเราไปดับมันได้นะไม่ดับไม่ได้มันก็จะซ้อนไปเงี้ยในกรณีสติไม่ขาดนะมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดแต่กรณีที่เราเนี่ยหลงไปคิดเลยเนี่ยเราจะไม่รู้แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ทิ้งรู้มันจะรู้อยู่เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเราจะรู้ผู้รู้ทุกตัวที่มันคิดแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนหลงไปคิดจิกแม้แต่ว่าเราบอกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ได้ดูแต่เราหลงไปคิดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเราจะไม่รู้ว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยตัวต่อมาตัวหลังๆเนี่ยมันคิดติดต่ออะไรอยู่ขณะเมื่อไปรู้แล้วมันคิดติดต่ออะไรไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดติดต่ออะไรเราจะไม่รู้เพราะว่าเราเป็นคนหลงไปคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราหลงไปคิดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรตัวเราเพราะเราเอาตัวเราเนี่ยไปคิดเมื่อเราตัวเราไปคิดเราจะไม่รู้ว่าตัวเรากำลังคิดอะไรตรงนี้สำคัญนะเมื่อเอาตัวเราไปคิดเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเราคิดอะไรแต่ถ้าเราไม่เอาตัวเราไปคิดไม่หลงกับตัวเราไปคิดเราจะรู้ว่าตัวเรากำลังคิดอะไรอยู่ไอ้นี่ที่รู้ว่าตัวเรากำลังคิดอะไรอยู่โดยที่เราไม่หลงกับตัวเราไปคิดเนี่ยตรงนี้มันจะบรรลุนิพพานแล้วถ้าที่สุดเราจะทั้งเราเห็นตัวเราคิดแต่ตัวเราไม่คิดไอ้นั่นแหละจะเป็นถาวรแล้วเนี่ยมันก็จะบรรลุนิพพานไปก็คือว่าที่หลวงตาเคยบอกว่ากระติดจดจ่อเนี่ยก็คือดูตัวเนี้ยไปไม่มีการหนีไม่มีการถอยไม่มีการเลี่ยงหลบไปหลบมาก็ดูมันเห็นมันอย่างเงี้ยตรงๆอย่างที่เราพูดเนี่ยแล้วการที่สมมุติพอเราคิดอะไรขึ้นมาเรารู้ที่เราคิดแล้วการที่เราไปพยายามันเหมือนกับเอาตัวเราไปพยายามอะค่ะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนกับสอนตัวเองอะค่ะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ให้ยึดนะคะมันเหมือนกับว่าที่หนูถามหลวงตาว่าไม่เอาไปเสวยอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่หนูรู้ตัวว่าหนูพยายามสอนตัวเองว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่หลงเพราะหนูมีสติรู้เราตั้งใจที่จะสอนตัวเองไม่หลงหรอกค่ะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยตั้งใจจะคิดเรื่องงานการทางโลกไม่หลงหรอกเพราะว่าเราตั้งใจจะคิดเราตั้งใจจะสอนตัวเองอันนี้ไม่หลง
หลงคือมันคิดปรุงแต่งไปโดยไม่มีสติไปตามความเคยตัวเคยใจอันนั้นน่ะหลงเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาธรรมชาติเราธรรมชาติทุกคนมันต้องตั้งใจจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้มันอยู่ว่างๆเฉยๆไม่คิดอะไรเลยก็เออซื้อบื้อตายแล้วอาทิตย์จะถามอะไรเอาไม้ไปอ่ะรับเต็มที่เลยตรงไหนครับครับก็โอกาสครับก็ในความเข้าใจของผมก็นะตอนนี้ก็คืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาที่เราตั้งใจมานี่ก็คือมันเป็นตัวเราทั้งหมดผมเข้าใจถูกไหมครับมันเป็นยังไงคือทุกกิริยาการที่เราเริ่มเข้าไปสตาร์ทนะครับแม้กระทั่งความสงสัยที่ณตอนนี้มันก็เป็นสังขารอีกใช่ไหมครับเป็นความหลงเขาเอาตัวเราเข้าไปเป็นสังขารถูกต้องเราเริ่มสงสัยเริ่มสตาร์ทก่อนเริ่มปรุงแต่งเอาตัวเราเข้าไปปรุงแต่งอันนั้นก็คือเป็นความหลงเป็นอวิชชามีตัวเราเข้าไปปรุงแต่งเริ่มต้นเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราไม่ได้เห็นจิตที่มันปรุงแต่งแต่เราเอาตัวเราไปเป็นคนปรุงแต่งครับไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไปสงสัยไปคิดตึกตองคือเอาตัวเราเนี่ยไปเริ่มต้นปรุงแต่งไปคิดนึกตึกตองปรุงแต่งแทนที่เราจะเป็นเห็นจิตที่มันคิดนึกตึกตองปรุงแต่งแต่เราเป็นคนคิดนึกตึกตองปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาเสียเองครับอันนี้พอเห็นนะพอรู้อยู่แยกออกเนาะครับทีนี้ก็คือถ้าพอเราเห็นอย่างนี้ก็คือมันก็จะสลับกันระหว่างหลงกับรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันถูกต้องมันพอรู้ปุ๊บมันก็เริ่มค้นต่อมันก็หลงต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเราก็รู้ตัวทันอีกมีหน้าที่รู้ตัวทันนะจะไม่หลงไม่มีเราก็รู้ตัวทันเรื่อยไปมันจะหลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงหลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นรู้โดยที่ไม่หลงแต่รู้แป๊บเดียวลงอีกแล้วก็คือไม่มีวันจบจบในจบคือมันจะตัวแรกเนี่ยถ้าเทียบสมมติเทียบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันจะรู้แป๊บเดียวแล้วหลงไป 99% รู้ 1% ครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเราเริ่มเจอรู้สักครั้งหนึ่งอ่ะที่ไม่หลงอ่ะครับคือไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นผู้เริ่มต้นคิดนึกติดตอมปรุงแต่งนะครับคือเราเห็นจิตที่มันคิดตึงๆตอมปรุงแต่งแล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่มีกิริยาอาการใดๆเลยได้แต่รู้จิตที่ปรุงแต่งถ้าเราเคยเห็นมันสักครั้งเดียวต่อไปมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นแล้วแหละแล้วก็ต่อไปเนี่ยไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยที่ไม่ได้เป็นเอาตัวเราไปเข้าไปปรุงแต่งก่อนเอาไปเริ่มต้นปรุงแต่งก่อนเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มันจะเริ่มมากขึ้นตอนนี้ถ้าเราเคยเจอหน้าตาของรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยแต่เห็นจิตปรุงแต่งโดยที่ไม่หลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งเนี่ยพอเราเคยเจอมันก็จะมากขึ้นเลยไอ้รู้เนี่ยมันจะมากขึ้นหลงมันจะเริ่มน้อยลงตามจำนวนที่รู้มากขึ้นคือรู้จิตปรุงแต่งกับหลงเอาตัวเราไปเป็นจิตปรุงแต่งเอาไปคิดตึกต้องปรุงแต่งจนเราแยกออกแล้วต่อไปเราเห็นตรงหน้ามันชัดเจนเราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันหลงแป๊บเดียวเราก็จะเห็นทันทีแล้วว่านี่เป็นหลงพอเรารู้ว่าหลงมันก็จะเป็นรู้แต่ก็รู้แป๊บนึงก็จะหลงแต่พอหลงปุ๊บมันไปไม่ไกลหลงแป๊บรู้เลยแล้วก็จะเป็นรู้อย่างเงี้ยแล้วรู้มันจะเริ่มมากขึ้นแล้วหลงจะเริ่มน้อยลงที่สุดหลงก็หมดไปเหลือแต่รู้แต่เราห้ามเข้าไปหารู้ก่อนใช่ไหมครับถ้าเราพยายามรู้ก็เท่ากับว่าเราสตาร์ทที่จะเป็นปรุงแต่งไปเป็นตั้งขานปรุงแต่งคือจิตมันยังไม่เป็นกิริยาการอะไรใดเลยแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทจะไปเอาเข้าไปเอาคิดเนี่ยความจริงก็คือคิดจะเข้าไปดูจิตไอ้ตัวนี้ก็คือมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาก่อนแล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งคือคิดจะดูจิตที่ปรุงแต่งโดยที่จิตมันยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่เห็นเลยยังไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรไม่เห็นแต่เราเนี่ยคิดจะเข้าไปดูจิตที่ปรุงแต่งไอ้ตัวเนี้ยเราต้องรู้ตัวทันในตัวนี้ว่าเราเริ่มต้นเข้าไปคิดปรุงแต่งที่จะเข้าไปดูจิตแล้วเราก็เข้าไปปรุงแต่งดูจิตนั่นจริงๆเป็นการหลงเราก็รู้ตัวทันเราก็ละเสียต้องอาศัยการสังเกตละเอียดแยกตรงนี้ออกไหมล่ะหลงเอาเราอย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานทั้งวันใช่ไหม
แล้วเราก็วันนี้ทำงานทั้งวันเลยยังไม่ได้ดูจิตเลยเราพอคิดแค่นี้เราก็เริ่มต้นคิดเข้าไปดูจิตคิดจะเข้าไปดูจิตแล้วเราก็ไปดูจิตตามที่เราคิดอันนี้คือมันหลงตั้งแต่คิดแหละหลงเข้าเอาตัวเราเข้าไปคิดจะเข้าไปดูจิตแล้วเราก็เริ่มต้นเอาตัวเราไปปรุงแต่งดูจิตมันก็เลยเป็นปรุงแต่งทั้งหมดทั้งหลงคิดจะเข้าไปดูจิตแล้วก็ปรุงแต่งตามความคิดนั้นคือปรุงแต่งดูจิตตามความคิดนั้นมันก็เลยเป็นปรุงแต่งหมดเลยครับเราก็รู้ตัวว่ามันเป็นปรุงแต่งแล้วเราก็ละเสียเห็นมั้งไหมอย่างเงี้ยโอ้ทิฏฐะเอาให้สิ้นสงสัยให้มันสว่างสวายไปเลยวันเนี้ยครับก็อีกขณะปัจจุบันไอตัวที่สมมติว่าผมฟังอยู่นะครับไอข้างในมันก็จะตึกตองตามหาความเข้าใจอันนั้นก็คือเราเห็นแค่ไอตัวข้างในนั่นใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่เราไม่ต้องไปหาความเข้าใจมันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไอ้ผู้ความเข้าใจต่อมันก็เป็นตัวตังการปรุงแต่งอันนั้นเราจะหลงกับตัวเราไปตังการปรุงแต่งก็เห็นตัวนั้นอีกทีนะเราต้องรู้ตัวทันเลยว่าถ้าเราหลงเพราะมันมีเราเห็นตึกแล้วเราพยายามไปหาความเข้าใจไอ้ตัวที่มันตึกอยู่ในใจแต่ที่เราฟังหลวงตาพูดเนี่ยตาก็มองเห็นหลวงตาอยู่เนี่ยแต่ในใจเราเห็นมันคิดตึกอยู่ในใจเนี่ยครับอันเนี้ยมันเป็นขันธ์5มันเป็นวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมันต้องรู้ทั้งคิดตึกตองได้ต้องรู้ทั้งถูกใจไม่ถูกใจสิ่งที่มากระทบได้อันนี้เราก็สักแต่ว่ารู้เรื่อยไปสักแต่ว่ารู้เรื่อยไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นเอาตัวเราเนี่ยไปหาความปรุงแต่งอยากจะให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นครับเนี้ยเราเริ่มต้นเอาตัวเราไปปรุงแต่งมันแตกต่างกับที่ตามองเห็นตาอยู่หูก็ฟังเสียงแล้วในใจมันคิดจักเราก็รู้อยู่เห็นอยู่ไอ้การที่เรารู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้เรามีความรู้สึกตัวอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้จิตที่มันตึกตักเนี่ยคือจิตวิญญาณขันธ์ที่มันทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมันทั้งรู้ทั้งคิดติดต่อแต่ถ้าเราพอไปรู้งี้ครับเราก็เลยพยายามเลยมันเกิดความพยายามที่จะไปหาความเข้าใจจะไปคิดปรุงเอาความเข้าใจวิเคราะห์หาความเข้าใจให้มากขึ้นอยากให้มันเป็นมากขึ้นอันเนี้ยเราหลงแล้วหลงกับตัวเราไปปรุงแต่งก็รู้สึกตัวขึ้นมาเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะกลับมาเป็นรู้เหมือนเดิมความรู้สึกตัวเดี๋ยวมันจะในใจมันจะชุกรู้อะไรรู้อะไรมันรู้อย่างเช่นตากลับมาเห็นดวงตาใหม่หูก็ได้ยินเสียงใหม่มันก็จะกลับมาชุกอยู่ในใจวิญญาณท่านวิญญาณนั่นก็จิตวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารก็จะชุกอยู่ในใจอย่างเก่าเราก็สักแต่ว่ารู้อาการของใจนะสักแต่รู้ที่มันพูดอยู่ในใจคนเดียวนั่นแหละคิดติดต่ออยู่ในใจคนเดียวนั่นก็สักแต่ว่ารู้เราสักแต่ว่ารู้นี้ได้มันผสมที่พุทธเจ้าตรัสกับพระยาว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้อย่างนี้เธอจะบรรลุพระนิพพานเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าในโลกท่ามกลางเธอจะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์บรรลุพระนิพพานพระยาฟังจบบรรลุอรหันต์เลยไอ้สักแต่ว่ารู้ที่เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่ตาก็มองเห็นตาหูก็ได้ยินแต่ภายในใจเราเนี่ยมันคิดชักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสักแต่รู้ไอ้นี่เนี่ยรู้ในใจของเราเนี่ยที่มันคิดชักตลอดเวลาเนี่ยแต่เราอยากมันเป็นมากขึ้นอยากเข้าใจมากขึ้นเราเริ่มต้นเอาตัวเราไปคิดปรุงแต่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นหลงแล้วหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งอันนี้เราต้องรู้ตัวทันแหละรู้ตัวทันความหลงนั่นพอรู้ทันความหลงที่เอาตัวเราไปปรุงแต่งก็จะดับลงซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นถ้าเรามีสติอยู่นี่มันจะไม่คิดเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับหลวงตาแต่ว่ามันจะเหมือนมันเหมือนมันตึกตองอะไรมันไม่เป็นภาษาของมันนะถูกต้องมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวบางทีมันเหมือนกับทำท่าจะพยายามจะไปดูจิตพยายามจะคิดพยายามจะหาเหตุผลพยายามจะค้นพยายามจะตึกตองเรื่องอะไรครับมันเหมือนกับทำท่าอย่างเงี้ยแหละบางทีมันมองไม่ออกเลยว่าเป็นความคิดมันแค่มีทำท่าฮึดกึกกักทำท่ากันเนี่ยเราก็ได้แต่เห็นได้แต่รู้มันก็ทำท่าไปแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนี่คือไปลงไปแล้วใช่ไหมแล้วมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวแสดงว่าเราหลงกับตัวเราไปคิดแล้ว
เพราะว่าไอ้การรับรู้มันอย่างยกตัวอย่างว่าหลวงตาอธิบายทำมามันข้างในมันคือด้วยการรับรู้มันก็รับรู้ของมันไปเลยครับแต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวที่มันนี่แน่ตัวที่มันพูดไม่ได้เนี่ยแน่ตัวตายเหลือกับสุดท้ายเนี่ยไอ้รู้กับจิตที่มันหยุดพูดไปชั่วขณะหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันสิ้นความปรุงแต่งคือจิตที่มันพูดอยู่ในใจเนี่ยมันหยุดพูดไปชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวไม่มีคำพูดอะไรที่จะพูดออกมาไอ้ผู้รู้ก็รู้ว่าไม่มีคำพูดใดออกมาไอ้ผู้รู้ที่ว่าไม่มีคำพูดใดออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอันเนี้ยมันไม่มีคำพูดอะไรเรียกว่าอะไรมันรู้แต่เพียงว่าทุกอย่างมันหยุดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งไปดูไปรู้อะไรแล้วไม่ได้ปรุงแต่งที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอะไรแล้วไม่ได้ปรุงแต่งที่จะหาความเข้าใจอะไรคือมันเหมือนกับพูดอะไรไม่ออกแล้วก็พอจิตมันหยุดปรุงแต่งไปมันพูดอะไรออกเลยไอ้ผู้รู้มันก็รู้ว่าบัดเนี้ยทุกอย่างมันหยุดปรุงแต่งหมดเลยก็ไม่ต้องไปหาความเข้าใจอะไรตรงที่คุณเป็นอย่างนี้มาดูสินี่เสียงจิกจกร้องกันใหญ่เนี่ยเขาก็สัมผัสได้นะโลกธาตุสงัดไปหมดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าหยุดปรุงแต่งไอ้ตัวที่พูดอยู่ในใจบนในใจก็ไม่มีความหมายต่อใจเลยเหมือนมันไม่ได้พูดอะไรหรือมันพูดอยู่ไกลๆไม่มีความหมายที่จะไปดูมารู้มันแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งที่คิดจะเข้าไปดูมันก็ไม่มีความคิดแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปดูจิตและจิตที่มันปรุงแต่งมันก็แถมหยุดไปซะอีกที่มันบ่นนะที่มันพูดบ่นอะไรในใจที่เป็นขันห้านะมันเกิดเหมือนหยุดไปเฉยๆงั้นแหละพูดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกและผู้รู้ก็เหมือนกับไม่ได้ทำงานอะไรเหมือนกับโลกธาตุภายในและโลกธาตุภายนอกมันเหมือนหยุดไปทั้งหมดหยุดไปด้วยกันภายในก็หยุดโลกธาตุภายนอกก็หยุดการเป็นเช่นนี้เพราะว่าไอ้ตัวที่มันกับมันกับไอ้ที่มันพูดบ่นอยู่ในใจที่ไม่ได้เป็นกรณีหลงนะเป็นกรณีที่ไม่หลงแล้วนะแต่ข้างในมันเหมือนที่มันเคยพูดบ่นไอ้จิตวิญญาณขันธ์ที่มันเคยพูดบ่นวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเหมือนพูดบ่นคิดตึกตองอยู่ในใจคนเดียวมันเกิดไม่คิดอะไรเฉยๆงั้นนะคือมันหยุดไปเองพูดไม่ออกด้วยความที่เข้าใจด้วยใจไม่ใช่ด้วยความจำมันไม่รู้จะถามอะไรเพราะมันเข้าใจถึงใจมันไม่มีแม้แต่คิดจะไปดูจิตคิดจะไปรู้จิตหรือคิดเพื่อจะหาเหตุผลอะไรก็ไม่มีทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนไม่เข้าใจอะไรเลยมันไม่ต้องการความเข้าใจอะไรเลยโด
ได้แต่รู้ว่าโลกธาตุมันทำไมสังกัดอย่างนี้ไหมแค่นั้นเนี่ยไม่มีการพยายามหาเหตุผลว่ามันอะไรคืออะไรทำไมโลกกับธาตุภายในใจมันก็สังกัดอย่างนี้ไหมทำไมโลกกับธาตุภายนอกทั้งจักรวาลโลกกับธาตุก็สังกัดเงียบสงบสังกัดอย่างนี้ไหมมันไม่สนใจเลยว่าข้างในมันจะคิดอะไรไม่มีใครมาสนใจแม้แต่ห้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีที่จะไปสนใจว่าข้างในคิดอะไรคือมันเหมือนโลกกับธาตุภายในมันสงัดไปหมดเลยโลกกับธาตุภายนอกมันก็สงบสงัดไปตอนนี้เราจะสังเกตเห็นชัดมากเลยว่าจิตมันคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้ไปดูไม่มีผู้ไปรู้ไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปรองรับหรือเราเอาตัวเราไปคิดปรุงแต่งอะไรอยู่มันจะเห็นชัดมากถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามันสงบสงัดทั้งภายในและภายนอกมันจะเห็นชัดมากเลยว่าจิตมันคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งกันมาเองโดยไม่มีตัวเราเข้าไปดูไปรู้เข้าไปเสวยเข้าไปยึดถือเข้าไปรองรับหรือว่าเราเนี่ยเผลอเอาตัวเราเข้าไปคิดติดตองปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพยายามจะค้นหาความเข้าใจเทียบเคียงเปรียบเทียบมันจะเห็นชัดสังเกตดีๆ